ต้าแจ็คสัน USA นะครับเป็นคัสตอมช็อปตัวนี้ชื่อรุ่น RR1T นะครับ Randy Rose Signature คือรุ่นนี้จะมีออกมา2โมเดลคือเป็นรหัส T ต่อท้ายคือจะเป็นฟิกบิดถ้า RR1 ธรรมดาจะเป็นฟอยล์โรดนะครับก็สเปคทำจากไม้บอดี้เป็นเอลเดอร์นะคอเป็นการต่อคอแบบ neck tool นะครับก็ตัวนี้คอตามสเปคเขียนว่าคอจะซอนเมเปิลนั่นคือการตัดแบบนั้นจะเปลืองไม้หน่อยนะก็เขาบอกว่าได้คุณภาพที่ดีกว่าประมาณนั้นฟิงก็บอกก็จะเป็นอีโบนี่นะครับแล้วก็เฟดเป็นเอ็กซ่าจัมโบ้นะคอมเปาเรเดียสคือตรงต้นคอเป็นประมาณ12ส่วนท้ายๆเป็น16ทำให้มันค่อนข้างแบนมากเวลาเราเล่นดันสายก็จะมีบัตไม่มีติดเฟดอะไรแป๊กๆที่เฟดบนๆครับทำใหตั้งแอคชั่นในค่อนข้างต่ำมากนะคอบเฟดก็จะมีไบดิ้งคล้ายๆกิบสันนะงานค่อนข้างต้องยอมรับว่าเนี๊ยบมากนะสมบูรณ์เลยชุดปิกอัพเป็นซีมัวดันแคนทั้งหน้าหลังนะ JB 59ตามปกติ2วนลูก1โทนแล้วก็ซีเลคเตอร์3ทางเดี๋ยวลองฟังซาวด์เลยครับเริ่มจากฮัมเมอร์กิ้งตัวหลัง JB ก่อนนะครับสว่างสว่างย่านเบสออกมาหนาใช้ได้นะแต่จะไม่ออกมาแบบล้นๆจนเกินไปนะไม่บางความถี่จะโฟกัสเด่นๆย่านกลางกลางแหลมนะครับเสียงไม่ออกมาเส้นเล็กๆเลยใช้ได้เลยแน่นดีปิกอัพเขาต้องตั้งค่อนข้างใกล้สายทำให้เสียงมันแรงนะครับดังมากต่อมาเป็นแก๊ปกลางเป็น2ฮัมบักกิ้งผสมกันน้ำ JB 59เด้งสดใสมากขึ้นนะย่านเบสมันอิ่มๆมากขึ้นส่วนตัวผมจะชอบค่อนข้างชอบเสียงคลีนแก๊กนี้มากสุดท้ายก็มาเป็น59ที่ตัวเน็กนะครับข้ามาเป็นทางด้านเสียงแตกนะครับโดยจะเริ่มปิกอัพบิดก่อนนะครับก็ JB นะครับเสียง
็ออกมาพุ่งแรงสะใจนะครับแล้วก็ย่านเบสจะไม่ออกมาแบบว่าบวงบวงเวลาอุดสายคือจะออกมาแนวกระชับกระชับฉับไวมากกว่าแล้วก็เสียงซัดเทนแล้วก็ค้างยาวตามสไตล์กีตาร์แบบเส้นเน็กเน็กทรูอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะแล้วปิกอัพแรงดีต่อมาเป็นแก๊กกลางนะเป็น JB กับ59ผสมกันครับจิกเล็กน้อยแต่ไม่ออกมาบาดหูเท่าไหร่นะสุดท้ายก็จะข้ามมาเป็นไอซีมัว59ที่ตัวเน็กนะครับที่ต้องยอมรับว่ามันได้มาตรฐานจริงๆนะเพียงแต่ทรงไฟวีบางคนอาจจะนั่งเล่นยาอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะแต่ว่าแฟนๆลันดี้โรสนี่ชอบแน่นอนถูกใจแน่นอนก็จบไปครับ